รัมโบวาซัดบูชาผ่านเข้ารอบรองออสเตรเลียนโอเพ่นโอเคซีเปิดบ้านชนะทิมเบอร์วูฟคว้าชัยในบ้าน6เกมติดอีกวอินเหมา2ประตูนำนาโปลีเชือดเจนัวThe shot comes in, Higuain with the simplest of headers home. Tyon with the shot, Perrin. Back in front here. And he does so, firmly struck. สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่27มกราคม2558นะครับอยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬามากมายทีเดียวใช่ครับก็อย่างเรื่องของผลฟุตบอลเองมันในไหนมีถึง3เกมนะครับทั้งทางฝั่งอิตาลีแล้วก็ที่สเปนด้วยแต่ว่าผลการแข่งรายการกีฬาอื่นที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับการแข่งขันมาถึงวันที่9ของทัวร์นาเมนต์แล้วเรามีผลการแข่งขันมาฝากกันครับโดยที่มาเรชโรวาครับก็เจอกับยูจินีบูชาในคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ครับแล้วก็เป็นชัยชนะของชาโรวาที่ทำให้เธอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นเงินรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 1,080 ล้านบาทที่เมลเบิร์นพาร์คครับชาโรวาในฐานะมืออันดับ2ของรายการจากรัสเซียก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเธอเคยได้แชมป์สมัยแรกไปย้อนไปตั้งแต่ปี2008นู่นเลยนะครับโดยที่เอาชนะยูรีบูชาครับรุ่นน้องมือ7ของรายการจากแคนาดาไปสบายๆ2เซตรวดครับ6ต่อ3และ6ต่อ2หลังจากเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้ชาโรวาก็ชนะได้ทั้งหมดนะครับชาโรวาจะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเตรียมเจอกับเอคาเทเรน่ามาคาโรวามืออันดับ10ของรายการจากรัสเซียซึ่งก็พลิกล็อกโค่นเอาชนะซิมนาฮาเลฟมืออันดับ3ของรายการจากโรมาเนียไปได้ขาดลอย2เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์6ต่อ4แล้วก็6ต่อ0ส่วนคู่ที่กำลังลงแข่งอยู่ตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีความสนใจเยอะทีเดียวครับราฟาเอลนาดาลครับมืออันดับ3ของรายการจากสเปนแล้วก็เคยได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2009เจอกับโทมัสเบอร์ดิชครับนักเทนนิสมืออันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กสกอร์ล่าสุดนี่เป็นสัญญาณสดนะครับโดยที่เป็นโทมัสเบอร์ดิชครับเก็บ2เซตแรกขึ้นแท่นไปก่อนแล้วครับชนะไปก่อน6ต่อ2แล้วก็6ต่อ0เลยนะครับด้านตอนนี้ออกนำอยู่4ต่อ3เกมด้วยแล้วก็เกมเสิร์ฟอยู่ในมือของเบอร์ดิชโอ้สถานการณ์แบบนี้มีสิทธิ์ได้เซตนี้ไปด้วยซ้ำเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นต่ออยู่1เบรกแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงถ้าเบรก2นี่กันถ้าเกิดทะลุไป3เซตรวดคงจะมีสรุปมาให้อัปเดตมาให้ชมกันนะครับก็คู่นี้ถ้าใครชนะจะไปเจอกับผู้ชนะในโยงสายคู่ระหว่างแอนดี้เมอร์เร่มืออันดับ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรกับนิกกี้คอสนักเทนนิสเจ้าถิ่นครับในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง Fox Sport HD หรือว่าหมายเลข680ได้เลยครับไปดู NBA Regular Season กันบ้างครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับตอนนี้ฟอร์มดีทีเดียวครับเล่นในบ้านชนะ6เกมติดครับหลังจากเมื่อช่วงสายเนี่ยเล่นในบ้านเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ไป92ต่อ84คะแนนเกมนี้ครับ OKC เนี่ยไม่มีเควินดูแรนต์ครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับหลังจากเปิดทินชีสปีกเอเนอร์จีอารีนาครับเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์คู่แข่งร่วมสายตะวันตกครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015ในควอเตอร์แรกครับ Beyond Wetterก็แอสซิสต์ให้เร็กกี้แจ็คสันครับชูต2แต้มช่วง31วินาทีสุดท้ายครับพา OKC ออกสตาร์ทขึ้นนำทิมเบอร์วูลฟ์ไปก่อน25ต่อ19คะแนนควอเตอร์ที่2ครับนิโคลิสันครับแอสซิสต์ให้ทางด้านของเพอร์รี่โจนส์สมอลฟอร์เวิร์ดสำรองครับที่ลงไปแทนควินดูแรนต์ครับซึ่งได้รับบาดเจ็บที่หัวแม่เท้าข้างซ้ายครับก็ไปชูต2แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายช่วยให้จบครึ่งแรก OKC นั้นนำทิมเบอร์วูลฟ์อยู่48ต่อ40คะแนน
และเข้าควอเตอร์ที่3ครับแอนดรูว์วิกกินส์ก็ฮึดสู้ครับเร่งทำแต้มหวังพาทีมบูฟไล่ตีเสมอครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับจบควอเตอร์3ทีมบูฟยังคงตามหลังโอเคซีเจ้าถิ่นอยู่56ต่อ65คะแนนแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายครับรัสเซลเวสต์บรูคครับก็เร่งพาโอเคซีทำแต้มครับจนจบเกมเนี่ยโอเคซีก็เปิดบ้านเอาชนะทีมบูฟได้สำเร็จครับด้วยสกอร์92ต่อ84คะแนนก็ส่งผลให้โอเคซีนั้นชนะในบ้านเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับพร้อมกับสะสมสถิติเพิ่มครับเป็นชนะ23แพ้22เกมครับส่วนทีมบูฟนั้นก็ยังเค้นฟอร์มไม่ขึ้นครับแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันโดยเวลานี้ครับมีสถิติย่ำแย่ที่สุดครับในสายตะวันตกจากการชนะ7แล้วก็แพ้ถึง37เกมส่วนเกมนี้ครับวิกกินสมอลฟอร์เวิร์ดของทีมบูฟครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดครับ23แต้ม4รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ด้วยกันเดี๋ยวมีผลคู่อื่นๆนะครับในคู่ของบุคลินเนสกับพอร์แลนด์เทรลเบเซอร์แล้วก็นิวยอร์กนิกส์กับซากราเมนโตคิงส์นะครับ2คู่นี้เนี่ยต้องยกเลิกนะครับเพราะว่ามีพายุหิมะถล่มนะฮะในแถบนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะฮะก็เลยต้องเลื่อนออกไปเจอวิกฤตทีเดียวครับตอนนี้ส่วนในคู่ของเมมฟิสกริซลีย์ครับก็เอาชนะออร์แลนโดแมจิกไป103ต่อ94นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 99ต่อ74ครับแล้วก็ยูทาห์แจ๊สแพ้บอสตันเซลติกไป90ต่อ99นะครับแล้วก็มีอีกคู่นึงครับที่ตอนนี้ยังทำการแข่งขันอยู่ในควอเตอร์ที่3ครับนั่นก็คือ LA Clippers ตอนนี้ตามหลังเดนเวอร์นักเกตส์อยู่61ต่อ66คะแนนครับส่วนความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นๆมีมาฝากกันนะครับไปเริ่มจากมอเตอร์สปอร์ตครับโดยทีมโลตัสนั้นก็มีการเปิดตัวรถแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมไว้ลุยศึก F1 ในฤดูกาล2015แล้วครับโลตัสครับก็เผยโฉมรถแข่งรุ่นใหม่ของปี2015ใช้ชื่อรุ่นว่า E23 Hybrid นะครับแล้วก็คาดว่ารถรุ่นนี้จะช่วยพัฒนาผลงานในสนามฤดูกาลหน้าได้รถคันใหม่ครั้งแรกของทีมนั้นก็มีการเปิดตัวตั้งแต่เปลี่ยนใช้เครื่องยนต์มาเป็นของ Mercedes นะครับแล้วก็ส่งผลให้ทีมนั้นเก็บรวมได้10คะแนนเมื่อซีซั่นที่แล้วหลังจากก่อนหน้านี้เคยใช้เครื่องยนต์ของ Renault ไปก่อนครับซึ่งเรื่องนี้ครับ Nick Chester ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ Lotus กล่าวว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับไม่ใช่ความลับที่ทีมจะต้องไปต่อสู้ทุกรูปแบบเมื่อเกิดปัญหาทีมงานก็ได้มีการพัฒนาอย่างมากที่สุดในระบบอุโมงค์อากาศครับมีการจัดรูปลักษณ์ให้ดูกระทัดรัดมากขึ้นเช่นเดียวกับมีการปรับปรุงระบบความเย็นครับแล้วก็คาดว่ารถรุ่น E23 Hybrid จะช่วยทีมนั้นมีผลงานที่ดียิ่งขึ้นด้วยโรแมนโกรชองกับทางบัสตอร์มาโดนาโดนะครับจะเป็นนักขับให้กับทีมโลตัสในฤดูกาล2015โดยที่มีจูยอนพาวเมอร์ถูกแต่งตั้งเป็นนักขับสำรองคนใหม่ของทีมหลังจากผลงานดีนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วพาวเมอร์ไปได้แชมป์ระดับ GP2 ครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมโลตัสนะครับที่เตรียมตัวจะกลับเข้าไปแข่งขันในปี2015นี้นะครับในขณะที่คุณมนชัยสุภจิรกุลนะครับเฮดโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาลุย2รายการใหญ่ครับทั้งในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็ซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์รายการชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับก็แข่งขันในระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมคัดเอา2ทีมไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมซึ่งก็นำทีมโดยดาวรุ่งอย่างคณิตศิลปศรกิติศักดิ์แสงสีณราจันแก้วแล้วก็สุประชัยประจงด้านนักตบชุด4เกมส์ครับครั้งที่28ที่สิงคโปร์ในระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนก็มีขุนพลตัวหลักอย่างจิรายุรักษาแก้วกฤษดานินสวัยกฤษดาสมคเนกิตินนท์นามขุนทศครับแล้วก็มนตรีแหวนประดับซึ่งโค้ชยุ่นครับก็กล่าวว่าสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับยังไม่เห็นฟอร์มคู่แข่งว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดเยาวชนของแต่ละชาติซึ่งฝีมือครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชุดใหญ่เลยเป้าหมายคือการทำผลงานให้ดีที่สุดส่วนในศึกซีเกมส์ที่สิงคโปร์ครับก็ยังจะยึดขุนพลชุดเดิมที่คว้าเหรียญทองเนปิดอเกมส์ปี2013แล้วก็มั่นใจว่าทีมนั้นจะป้องกันแชมป์สมัยที่3ไว้ได้ครับจากไทยรายนี้คือนักวอลเลย์บอลที่มีส่วนสูงที่สุดในบรรดานักวอลเลย์ทั่วโลกแซนนาจิมิทีบูเจอร์สกี้คุณผู้ชมครับสำหรับคอเมริกันเกมแล้วก็รวมไปถึงแฟนเทนนิสด้วยครับมี
ข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับโดยงานนี้ครับ True You ร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travelได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันให้กับคุณผู้ชมนะครับครับสำหรับทริปแรกนั้นก็คือร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ปีนี้จัดที่แอริโซนานะครับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นส่วนทริปที่2เข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีก็คือ Australian Open รอบชิงชนะเลิศครับจะได้ชมโปรแกรมของทั้งนัดชิงชนะเลิศของหญิงเดี่ยวแล้วก็ชายเดี่ยวด้วยครับการแข่งขันมีที่เมืองเมลเบิร์นนะครับในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มจากหญิงเดี่ยวก่อนแล้วต่อด้วยชายเดี่ยวนะครับพิเศษครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card ก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปซูเปอร์โบว์ลแล้วก็ Australian Open ด้วยสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับหมายเลข027129800 027129800ด่วนครับแพ็คเกจนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช่วงหน้าไปตามเรื่องฟุตบอลกันบ้างนะครับมีทั้งผลอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยด้วยที่เตรียมเล่นถ้วย Kings Cup แล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆฟุตบอลลีกทั้งที่สเปนแล้วก็ที่อิตาลีด้วยครับกลับมาครับ